่เตรียมตัวเล่นลูบิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมเลยซื้อลูบิกยักษ์มาซ้อมก่อนซึ่งขนาดของมันก็คือ18x18เซนถ้าเทียบกันแล้ว1ชิ้นส่วนของมันจะเทียบกับ 3x3 1อันความรู้สึกแรกที่เล่นลูบิกอันนี้คือแบบไม่ชินเลยเพื่อจะหมุนแค่ด้านเดียวผมก็ใช้ข้อมือแบบนี้แล้วปัญหาอย่างนึงที่ผมเจอเลยก็คืองานออกแบบมาไม่ค่อยดีหมุนแล้วติดๆขัดๆอยู่ตลอดเลยซึ่งถ้าเอากระดาษทรายมาขัดก็น่าจะดีขึ้นแหละแต่ผมขี้เกียจแล้วรู้มั้ยลูบิกยักษ์อันนี้ราคาเท่าไหร่มันถูกกว่าที่ผมคิดเยอะเลยแต่ก่อนที่ผมจะบอกราคาผมต้องขอให้ทุกคนช่วยกด Subscribe ก่อนเพราะตอนนี้ผมถึง1ล้านซับผมจะซื้อลูบิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมารีวิวโอเคป๊าคิดว่าลูบิกนี้ราคาเท่าไหร่เพื่อนมิกกี้ทุกคนทายหลักพันกันหมดเลยคุณภาพดีนะแต่ป๊าทายว่า300กว่าบาทอ้าวรู้ได้ไงเนี่ยอ้าวก็ป๊าเป็นคนซื้อเองอ่ะจริงเหรอ